คุณแม่เริ่มต้นรายการทุกกระจายใจกระจ่างวันนี้กับเสียงที่ถูกกระทบที่ไพเราะแล้วก็สงบมากนะคะเสียงทุกเสียงเตือนให้เรากลับสู่ธรรมชาติด้านในมีใจที่รู้ตื่นและเบิกบานในทุกการกระทบกระทบแล้วรู้ทันไหวคือไม่กระเทือนรู้ว่าไหวแต่ใจไม่กระแทกออกไปให้ใครเจ็บปวดถ้าอย่างนั้นก็ต้องเรียกว่าคุณอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกค่ะการอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกก็คือคุณหนีสิ่งกระทบไม่ได้แต่ในขณะที่คุณเข้มแข็งด้านในใจของคุณรู้ตื่นระเบิกบานในทุกการกระทบการกระทบกลับกลายเป็นเหมือนพลังที่จะทำให้เรามีอิสรภาพด้านในลองฟังดูนะคะเมื่อเสียงปรากฏขึ้นจากการกระทบความรู้สึกของคนเรามันก็จะมีอยู่แค่3ความรู้สึกจริงๆค่ะรู้สึกแรกถ้าพอใจก็เรียกว่าสุขเวทนาแต่ถ้าไม่พอใจก็เรียกว่าทุกขเวทนาหรือบางครั้งมันมีอยู่อันนึงค่ะคือไม่แน่ใจเกิดความไม่แน่ใจลังเลสงสัยจะเอาดีหรือไม่เอาดีมันจะอี้จะอั้นมันฟุ้งซ่านมันเกิดความระร้าระรังอันนี้ก็เรียกว่าอทุกขมสุขเวทนาหรือเรียกว่าโมหะนั่นเอง3ความรู้สึกนะคะมีสุขเวทนาซึ่งอันนี้รากของสุขเวทนาคือราคะมีทุกขเวทนาพื้นฐานของทุกขเวทนาคือความไม่เป็นดั่งใจมันไม่เป็นที่พอใจอันนี้เราเรียกว่าโทสะแล้วโมหะก็คือมันไม่แน่ใจมันลังเลสงสัย3อาการนี้เราเรียกว่าเวทนาเมื่อใดที่ตากระทบรูปเกิดความรู้สึก3อย่างนี้การปฏิบัติก็คือการยืนดูรู้ปล่อยเห็นสุขก็ละให้เร็วเห็นความพอใจก็ต้องถอนความพอใจให้ได้เร็วเราก็จะเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานรู้จักการดำริชอบการดำริชอบก็คือปัญญาตัวที่2เลยค่ะมันเป็นอาการของการที่จะทำงานอย่างร่าเริงมีความปราโมทย์จิตใจไม่ห่อเหี่ยวถึงแม้ว่าจะเหนื่อยซึ่งจริงวันนี้คุณแม่ก็เหนื่อยนะคะเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการก็บอกว่าวันนี้เหนื่อยเพราะเมื่อวานนี้ได้เทสร่างกายตัวเองและทำงานทั้งวันเลยจนกระทั่งอบรมแม่ชีตอนที่สวดมนต์ก็เห็นว่าร่างกายมันต้องการพักแต่ใจไม่เหนื่อยพอถึงเวลาขึ้นมาแค่ได้ยินเสียงกระทบมันเตือนให้คุณแม่กลับไปที่ลมหายใจแห่งสติเราจะเห็นว่าเมื่อใดที่เราหายใจอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่นี่การละราคะได้เร็วแต่ทำงานด้วยความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเป็นสัมมาสังกัปปะเลยค่ะมีสัมมาสมาธิตั้งไว้ว่าเหนื่อยกายไม่เหนื่อยใจทุกมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นมีดำริชอบมีฉันทะที่จะออกไปทำงานร่าเริงรู้ตื่นและเบิกบานมีความเพียรที่จะปิดประตูนรกส่งเสริมให้ตัวเองก้าวไปในสิ่งที่ยากแต่ทำได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยก็ถือว่าเป็นอะไรคะเป็นการทดลองนะคะเป็นวิมังสาเพราะใจเราตั้งมั่นเมื่อใดที่เรามีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาอายุเรายืนแน่นอนค่ะคุณแม่ก็มีความปรารถนานะคะยิ่งใกล้ๆวันที่25 26 27 28เนี่ยเราต้องการการวิเวกทางกายเมื่อไหร่แล้วเราต้องทำงานมากเนี่ยกายวิเวกทำไม่ได้หรอกค่ะแต่จิตวิเวกทำได้ละราคะโทสะโมหะถ้าเป็นโทสะต้องบรรเทาถ้าเป็นโมหะต้องถอนเลยต้องตัดอวิชชาออกนั้นเมื่อเรามีจิตวิเวกเรามีอุปธิวิเวกชีวิตมันไม่ใช่ของฉันเสถียรไม่ใช่ของฉันมันเป็นแค่สมบัติของคนตายจากนี่ก็ไม่ใช่งานฉันแต่เราทำงานอย่างร่าเริงคำว่าฉันลดลงไปเมื่อไหร่ก็อยู่กับโลกอย่างไม่มีฉันอยู่กับโลกอย่างไม่เปื้อนโลกอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกฉะนั้นคุณแม่ก็อยากจะเริ่มต้นวันนี้กับการที่จะตอบคำถามทุกกระจายใจกระจ่างนะคะพูดเร็วหน่อยเพราะว่าเชื่อว่าเวลาของการตอบคำถามจะมีให้พวกเราอยู่เยอะในขณะที่กำลังดูพี่ต่อตอนนี้มีคนดูสักเท่าไหร่ลูก200ค่ะวันหยุดเนาะตื่นสาย
คุณแม่อยู่ในห้องเกลือไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะกล้องลองแผนไปดูทุกคนก็สงบอยู่กับการฟังเสียงคริสโตโบหายใจลึกๆอยู่กับลมหายใจแห่งสติรู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่วันนี้วันหยุดก็มีคนมาปฏิบัติกับเรามากขึ้นคุณแม่ก็รู้สึกอนุโมทนาห้องเกลือเป็นอีกหนึ่งในนวัตธรรมแห่งการฉุดช่วยของพวกเราที่เรารู้สึกว่าเมื่อเราหายใจในห้องนี้ลึกๆแบบรู้ตัวทั่วพร้อมกายและใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะประเสริฐที่สุดใจก็แข็งแรงกายก็แข็งแรงนะคะวันนี้ถ้าพันมีเวลานะคะวันนี้เป็นวันที่23วันที่เราระลึกถึงพระคุณนะคะของรัชกาลที่5นะคะพระองค์เป็นมหาราชปิยมหาราชในความรู้สึกของคุณแม่เนี่ยคือเป็นที่รักพระองค์เป็นที่รักนะคะแล้วก็เป็นพระองค์ที่ประกาศการเลิกทาสซึ่งการเลิกทาสเนี่ยหมายถึงความเป็นไทยไม่เป็นทาสของกิเลสที่เริ่มต้นรายการมาวันนี้ท่านอาจจะภาวนาอยู่ที่บ้านท่านลึกๆนะคะอยู่กับกายใจของตัวเองวันที่24ก็กลับไปทำงานวันที่24ที่เสถียรธรรมสถานเนี่ยวางแผนการรายการพ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยของเราเนี่ยนะคะจะไปถ่ายทำที่อยุธยาในการยกพระพักของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ขึ้นบนคอนเทนเนอร์แล้วค่ะแล้วก็คืนนั้นล่ะค่ะคือ24ก็จะเคลื่อนตอน5ทุ่มมาถึงที่นี่ในวันที่25ซึ่งเป็นวันกำเนิดพระอริยตารามหาโพธิสัตว์เราก็จะต้องใช้คำว่าภาวนารอท่านนะคะพอท่านมาถึงสักตี5เราก็จะเตรียมยกท่านพอพระอาทิตย์ขึ้นพระพักของท่านก็ข้ามมหาสมุทรแห่งปัญญาพอดีคุณแม่ว่าเวลาชิ้นนี้ต้องมีทีมเวิร์กไม่ใช่เฉพาะมนุษย์เท่านั้นค่ะมนุษย์และเทวดาก็ช่วยกันทำงานนะคะถ้าคุณมีความประสงค์จะมาปฏิบัติกับเราในวันที่24ก็มาได้นะคะก็จะเปิดธรรมาสมให้พักแล้วก็25 26 27เนี่ยก็ถือเป็นการฉลองพระพักที่ใหญ่ที่สุดในโลกถือเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวนะคะถือเป็นการเข้าครั้งแรกครั้งเดียวต่อไปที่เป็นการเข้าครั้งที่2ที่3ค่ะก็เชิญชวนไว้นะคะเริ่มมีคำถามหรือยังครบ300ตอบแล้วนะคะค่ะคุณติ๊กอินบ็อกซ์มาถามว่าพ่อกินเหล้าก็สติขาดแล้วนะคะหาเรื่องให้ลูกกับแม่ทุกวันเลยค่ะทำอย่างไรดีในศีล5ข้อเนี่ยค่ะข้อสุดท้ายสำคัญที่สุดคือกินอะไรที่หรือเสพอะไรที่ทำลายสติปัญญาศีลข้ออื่นๆก็พลาดพลั้งได้การสื่อสารการพูดคุยการมีอารมณ์และความรู้สึกที่มันถูกทำลายสติปัญญามันก็เป็นเรื่องที่เราต้องให้อภัยนะคะแล้วก็หาความสุขอื่นๆที่จะทำให้ท่านเนี่ยไม่ต้องไปดื่มเหล้าคือถ้าติดก็อย่าคิดว่าติดแล้วก็ให้กินไปคือค่อยๆลดและใช้วิธีการคือเข้าไปหาความสุขในเรื่องอื่นๆให้ท่านได้มีตัวอย่างในการช็อปบ้างนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆละลายพฤติกรรมหรือละวางการเสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญาอย่ามองว่าท่านเป็นปัญหาแต่ใช้ปัญญากับเรื่องนี้ด้วยความกตัญญูรู้คุณว่าเราดูแลท่านเหมือนถวายงานตถาคตเพราะฉะนั้นการเข้าใจท่านอย่างที่ท่านเป็นก็อาจจะลดการเสียดทานในเวลาที่ท่านใช้พลังอย่างขาดสติทำลายคุณแม่หรือว่าทำลายคนที่ท่านรักโดยที่ท่านไม่รู้ตัวราคาคนขาดสติมันไม่รู้ตัวนะคะมีคำถามทางบ้านก็ถามได้นะคะมีไหมคะเนี่ยทางบ้านคือตรงนี้ค่ะนั่งตรงนี้ค่ะมีไหมคะไม่มีโอ้พูดเคลียร์มากอ๋อท่านนี้ก็ไม่มีงั้นคุณแม่พูดเรื่องการปฏิบัติต่อดีไหมคะเราลองดูนะไล่เสียงเลยมีเด็กๆด้วยยายเพิ่งเห็นเด็กๆมาด้วยในสิ่งที่เรากำลังได้ยินเนี่ยนะคะมันก็คือจังหวะของดนตรีหรือจังหวะหรือคลื่นของลมหายใจของเราเนี่ยแหละค่ะเวลาที่เราหายใจเราจะรู้สึกได้ว่าลมหายใจมันคือความกรุณาที่สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ย
เข้ามาหาเราเราต้องรู้สึกขอบคุณนะคะไม่ใช่หายใจไปวันวันหนึ่งอย่างเช่นเราหายใจอย่างมีรอยยิ้มเพื่อที่จะกตัญญูต่อธรรมชาติที่ให้ออกซิเจนกับเราแล้วเราก็คืนลมหายใจออกกับคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะน้อมนำความรักและความกรุณาการให้อภัยออกไปสู่สรรพชีวิตอื่นๆด้วยเหมือนคุณแม่นั่งอยู่ในห้องเกลือคุณแม่ต้องขอบคุณแร่ธาตุที่อยู่ในผลึกเกลือถ้าท่านมองนะคะว่าผลึกเกลือเนี่ยขอยืมอันนี้หน่อยได้ไหมลูกอันนี้เป็นแพ็กเกจจิ้งของพี่กิ๊กใช่ไหมเมื่อคืนนี้พี่กิ๊กออกไปไงคะโอ้พี่กิ๊กนี่กำลังหลงไหลเกลือมากเลยนะคะเพราะพี่กิ๊กเป็นภูมิแพ้หายใจไม่ดีพี่กิ๊กเข้ามาในห้องนี้แล้วดีแล้วก็เอาเกลือเนี่ยค่ะเกลือที่เรายกมันเนี่ยค่ะก็คือแร่ธาตุที่มีอายุ250ล้านปีที่โดยกำเนิดจริงๆแล้วเกลือเนี่ยคือพื้นทะเลเป็นพื้นดินในทะเลเขาเรียกพื้นทะเลใช่ไหมอะค่ะแล้วก็พอแกนโลกมันเอียงเนี่ยค่ะมันก็ถูกดันทะเลก็พื้นก็ดันขึ้นมาเป็นภูเขาก็มาถูกแสงพระอาทิตย์อีกคือมีทั้งความเค็มของเกลือที่มีแร่ธาตุเป็น250ล้านปีแล้วก็ขึ้นมาเป็นภูเขาซึ่งตอนที่เป็นภูเขาเนี่ยคุณแม่ได้เข้าไปในภูเขานั้นแล้วก็ไปเดินอยู่หายใจได้ดีก็นึกถึงคนอื่นๆตอนนี้ค่ะก้อนเกลือเหล่านี้มีผู้ถวายคุณแม่เพื่อจะมาช่วยสร้างหุบเขาโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นใครที่มาทำบุญอยากจะเอาเกลือไปเนี่ยคุณก็ได้บุญด้วยเพราะคุณแม่ไม่ได้ขายเกลือนะคะห้องนี้ก็เป็นห้องที่คุณแม่ให้ทุกคนเข้ามาแบบ free of charge เลยไม่ได้ตั้งราคาแต่ถ้าใครเห็นว่าโอ้เราต้องใช้ไฟทุกคนเข้ามาต้องดื่มน้ำต้องมีหมวกเราก็ให้ในสิ่งที่คุณแชร์ได้เพราะคุณแชร์ได้มันก็กลายเป็นโอกาสที่คุณให้กับคนอื่นๆห้องนี้เปิดมาประมาณสัก2ปีแล้วค่ะตอนช่วงที่คุณแม่ป่วยหรือคุณแม่ทำงานเหนื่อยมากในช่วงที่เป็นมะเร็งตอนแรกก็อาศัยห้องนี้แหละค่ะก่อนนอนคือจะเดินขึ้นกุฏิก็จะพักสัก20นาทีพอเหงื่อซึมๆก็ไปนอนเหงื่อก็จะซึมทั้งคืนเลยเหงื่อคืออะไรคะคือพิษเนี่ยเราต้องตื่นคนที่เหงื่อไม่ออกอ่ะคือพิษไม่ออกค่ะเหงื่อเนี่ยคือพิษคุณแม่เข้ามาคุณแม่ก็เริ่มซึมเหงื่อออกคุณออกไหมคะจ้ะก็ต้องปล่อยอย่าเนิดนะก็ปล่อยเลยเพื่อให้มันเพราะรูขุมขนมันเปิดหายใจเข้าไปเราได้สารจากธรรมชาติที่มีอายุขนาดนี้เข้าไปนะคะโอ้เยอะนะคะ80กว่าชนิดนะบางชนิดกินไม่ได้ด้วยตอนนี้ในช่วงสัปดาห์นี้คุณแม่อยู่ในเรื่องของธรรมชาติบำบัดคุณแม่ไม่ทานอะไรที่มีการปรุงแต่งเยอะเลยเช่นถ้าคุณแม่ทานสลัดคุณแม่ก็ทานสลัดสดไม่เอาไปต้มไม่เอาไปย่างก็ทานผักสดเลยพอยิ่งร่างกายมันสดอย่างวันนี้คุณแม่รู้สึกสดมากเลยทำมาได้3วันคืออยากหล่อพระอริยะทาราแบบกายคลีนใจคลีนเลยนะก็พยายามมากมีความรู้สึกอยากให้พวกเราลองฝึกดูว่าถ้าเราต้องการร่างกายที่แข็งแรงก็อย่ากินพิษคุณแม่จะไม่กินอาหารปรุงแต่งในช่วงนี้เลยก็กินผักอย่างดีก็น้ำสลัดนิดหน่อยแล้วก็พอละถ้าต้องการโปรตีนก็ใช้นัทใช้ถั่วใช้อัลมอนด์พอละไม่ต้องเยอะร่างกายก็ได้พักลึกไม่ต้องย่อยเยอะไม่ต้องกินเนื้อสัตว์ไม่มีปลาไม่มีกุ้งไม่มีอะไรแต่ร่างกายกลับดีแล้วพอร่างกายมันดีพอเข้ามาในห้องนี้เหงื่อจะออกเร็วเลยค่ะแล้วไม่มีกลิ่นด้วยเพราะมันดีอ่ะลองหยิบโทรศัพท์มาหน่อยซิเมื่อกี้ได้ยินเสียงโทรศัพท์พี่ต่อบอกว่าคนที่นี่แหละแชร์ออกไปเลยอ่ะหยิบโทรศัพท์และแชร์ออกไปเลยว่าเรากำลังให้ธรรมะถือเป็นอะไรคะเป็นการให้ที่ดีเรากำลังจะพูดเรื่องกายใจนะคะอ้าวละพอจับแล้วก็จะเค็มเลยนะเกลือเนี่ยก็เค็มมากตอนนี้เรามีเกลือสีดำด้วยนะคะเกลือกำมะถันเกลือเนี่ยค่ะเป็นกำมะถันซองเล็กๆตอนนี้ที่ร้านปลอดภัยก็รู้สึกคนชอบมาซื้อเกลือไปเป็นข
ของขวัญปีใหม่ของขวัญวันเกิดก็มันดีอ่ะคือมันอยู่ได้ขอโทษนะตลอดชีวิตเราเลยนะเนี่ยไอ้ก้อนๆพวกเนี้ยก็มันอยู่มาแล้วสองร้อยเพราะฉะนั้นดอกไม้เดี๋ยวมันก็เหี่ยวไงและอันนี้พี่กิ๊กเป็นคนเอาคนทำแพ็กเกจจิ้งมาคุณแม่ว่าเก๋มากนี่ไม้มะม่วงอะฮะใช่ไหมคะอันนี้เป็นคอลเลกชันของพี่กิ๊กมยุรินใช่ไหมพี่ต่ออันเนี้ยมีกี่แบบคุณแม่เพิ่งเห็นเหมือนกันนะคะดูเก๋ดีที่แบบเขายกมาตั้งก็คงอยากให้คุณแม่พูดถึงแล้วเนี่ยค่ะก้อนเกลือพวกเนี้ยคุณก็เอาไปสักก้อนหนึ่งเอาไปวางบนโต๊ะอาหารถ้าคุณอยากกินอะไรเค็มคุณก็เอามีดปาดๆแล้วก็โรยไข่ดาวก็ไม่ต้องไปจินซีอิ๊วเอาไม่อันนี้คุณแม่พูดจริงนะคุณแม่มีแผ่นอย่างเงี้ยค่ะแผ่นอย่างเงี้ยแล้วคุณแม่เคยเอาไปย่างเห็ดมันก็เค็มโดยเกลือตรงเนี้ยก็ง่ายๆเลยค่ะไม่ยากก็ทุกอย่างก็ทำโดยธรรมชาติหมดแต่มันต้องคลีนนะคะมันต้องสะอาดนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราอยากให้ทุกคนได้ประโยชน์จากห้องเกลือในวันนี้เอาละกลับไปถามคำถามนะคะมีใครอยากถามอะไรไหมลูกเชิญค่ะนอนไม่หลับกลางวันทำอะไรกลางวันคิดอะไรคือมันไปผลคือนอนไม่หลับเป็นผลแต่กลางวันทำอะไรเนี่ยเห็นไหมคะก็ต้องกลับไปที่เหตุถ้ากลางวันก็ไม่ได้เอ็กซ์เซอร์ไซส์เลยนอนเยอะมันก็กลางคืนก็นอนไม่หลับแต่ถ้ากลางวันทำงานเยอะเอ็กซ์เซอร์ไซส์พอถึงเวลากลางคืนมันจะพักค่ะฉะนั้นคนที่นอนไม่หลับก็มีอยู่สองเรื่องคือหนึ่งไม่ได้ใช้กำลังกายตอนกลางวันกับสองคิดเยอะเกินไปฉะนั้นถ้าอยากนอนหลับก็ต้องใช้วิธีการนอนภาวนาหลับไม่หลับไม่เป็นประเด็นคุณต้องฝึกนอนภาวนาคือทิ้งทุกอย่างลงเป็นผ่อนดินหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจรู้ว่ากายอยู่ที่นี่ใจก็อยู่ที่นี่จดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจปิดโทรศัพท์มือถือปิดทีวีปิดสิ่งที่จะส่งจิตออกไปข้างนอกแล้วปรุงแต่งฟุ้งซ่านนี่คือการปิดทวารอื่นๆแล้วก็หลับตาลงหลับไม่หลับไม่ต้องอยากไม่ต้องอยากหลับไม่ต้องอยากอะไรกับมันเพียงแต่หนึ่งลมหายใจเข้าอ่อนโยนรู้หายใจออกผ่อนคลายรู้จดจ่อจิตอยู่กับเนี้ยและแนะนำนะคะเปิดโอมตะเรก็ได้โอมตะเรตุตะเรตุเรโสหะมีต้องหลายเวอร์ชั่นทั้งทิเบตเนปาลและตอนนี้มีเวอร์ชั่นของ Dance for Peace น่ารักมากเลยค่ะเมื่อคืนนี้คุณแม่ตื่นขึ้นมาตอนตีสองเขาส่งมาให้คุณแม่ตรวจคุณแม่ก็ยังใช้เสียงดนตรีเนี่ยค่ะแล้วคุณแม่ก็บังคับตัวเองหลับต่อนะคะตื่นขึ้นมาดื่มน้ำเข้าห้องน้ำแล้วบอกว่าเราไม่ควรจะลุกขึ้นมาทำงานเรายังต้องนอนต่อแล้วเราก็พบว่าไอ้ดนตรีโอมตะเรตูตะเรตูเรโซฮะมันทำให้คุณแม่รู้อยู่กับปัญญาที่จะขจัดความฟุ้งซ่านมีกรุณาให้อภัยตัวเองและพักลึกอย่างเงี้ยค่ะก็ลึกเลยอันนี้ตอบวิธีการนะคะค่ะมีคนหลายคนที่นอนไม่หลับเพราะฟุ้งซ่านนะพวกฟุ้งซ่านมาห่อเกลือมาเดี๋ยวจะให้มาล่อนเกลือห่อเกลือมันต้องอย่างเงี้ยค่ะเขย่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะตอนนี้มันมีเกลือที่เป็นไซส์เล็กที่เขาใช้เครื่องมือทำอยู่ตอนนี้ใครมาเป็นอาสาสมัครในเสถียรคุณแม่ให้บรรจุเกลือหมดเลยหายใจไปด้วยไงพอมันทำมันหายใจไปด้วยเหงื่อมันออกกินน้ำเยอะมันได้พักเข้าใจเนาะจ้ะคุณโอปอถามว่าคุณยายคะหนูรู้สึกไม่ค่อยตื่นเต้นไม่สนุกไม่ค่อยอะไรหรอกไม่ค่อยกับอะไรที่เข้ามาในชีวิตไม่ค่อยกลัวเอาก็ดีนี่อะไรที่เข้ามาชีวิตทุกอย่างธรรมดาเป็นสัมมาทิฏฐิหรือไม่เดี๋ยวอธิบายก่อนสัมมาทิฏฐิแปลว่าทุกมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นสัมมาทิฏฐิแปลว่าเห็นทุกข์แล้วพ้นทุกข์ไม่ใช่เหนื่อยไม่ใช่อินเนอร์ไม่ใช่เฉยแต่เห็นว่าพอใจไม่พอใจหรือเฉยเฉยเนี่ยละได้เร็วถ้าอย่างนี้ค่ะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเข้าใจไหมสัมมาทิฏฐิคือเห็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาละวางไม่ใช่มันไม่มีทุกข์เราอาจจะ
หลอกตัวเองหรือเปล่าว่ามันไม่มีเช่นหิวเนี่ยเป็นทุกข์ไหมหิวทุกข์หิวทุกกายแต่เราไม่โมโหหิวเราไม่ต้องทยานออกไปกินอะไรที่เราอยากกินแต่เรารู้จักการกินสิ่งที่ดีมีประโยชน์แข็งแรงขยันออกไปทำงานอย่างร่าเริงความคิดเร็ววางแผนชัดสื่อสารกับคนไม่มีการเบียดเบียนแล้วร่าเริงปราโมทย์ทุกครั้งที่เวลาเราได้รับใช้ใครสักคนหนึ่งประมาณนี้ค่ะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเฉยความไม่รับไม่รู้ไม่รู้ไม่ชี้ปฏิเสธไม่ยุ่งกับมึงแล้วโว้ยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ไม่เป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้ยังเป็นอวิชชาอยู่นะคะลองไปเปรียบเทียบดูค่ะก็คือทำงานอย่างมีฉันทะมีความรักมีความพอใจไม่ฟูทีก็ทำทีแฟบทีก็ไม่ทำไม่กระชากอารมณ์พอใจก็เอามาไม่พอใจก็ผลักไปแต่เห็นว่าทั้งชอบทั้งชังไปอนิจจังนี่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิก็อยากให้เป็นสัมมาทิฏฐิจริงๆนะคะหนูก็จะได้รู้ว่าหนูจะอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกได้ยังไงได้อยู่กับโลกอย่างเห็นโลกเป็นอย่างที่เป็นแต่ใจไม่เป็นทุกข์อย่างนี้ก็เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิค่ะถ้าไม่มีใครถามคุณแม่เล่าเรื่องความเป็นไปของเสถียรในช่วงนี้กับพวกเราหน่อยได้ไหมคะคือช่วงนี้เสถียรธรรมสถานจะทำทาราการ์เด้นบนดาดฟ้าของตึกธรรมสมซึ่งตึกธรรมสมเนี่ยค่ะตอนนี้มีห้องนอนอยู่ร้อยห้องซึ่งก็มีแต่ละห้องที่ถูกจัดวางไว้เหมาะกับคนแต่ละวัยคนแก่นอนยังไงคนหนุ่มสาวนอนยังไงเด็กนอนยังไงเจนวายควรนอนยังไงเขาก็ดีไซน์จนกระทั่งตอนนี้ที่พักเราก็ต้องเรียกว่าสมบูรณ์ละทุกห้องใช้ได้หมดพอเรามีร้านปลอดภัยเราก็ขยับงานของเราขึ้นไปบนดาดฟ้าวันที่25เนี่ยค่ะวันที่เราจะยกพระพักตร์พระริยะธราเข้ามาเราก็ถือเป็นปฐมฤกษ์ในการทำสวนธาราการ์เด้นคราวนี้เราจะเดินขึ้นไปข้างบนแล้วนะคะสวนเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งเป็นสวนอินทรีย์ปลอดสารพิษผู้ปฏิบัติธรรมมาก็ขึ้นไปช่วยรดน้ำได้เลยเนี่ยพวกนอนไม่หลับนะต้องให้ไปทำสวนไดออกซิเจนข้างบนตอนนี้มีต้นโพทองอยู่3ต้นแล้วก็อาจจะเป็นต้นไม้ที่กินได้เคยปลูกแคนตาลูปได้แตงกวามะเขือพริกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเอาลงมาเข้าในอู่ข้าวอู่น้ำเพื่อให้พวกเราที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะกินก็ทำในขณะที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็ตอนนี้นะฮะเขารายงานมาว่าแปลงผักบุ้งกับมะเขือเทศน่าจะภายในปีนี้ก็จะได้กินผักบุ้งเราไม่ได้กินเร็วอยู่แล้วแต่ว่ามะเขือเทศคุณแม่ก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณมาที่นี่คุณพอใจอะไรคุณก็คอมเมนต์ไว้คุณพอใจอะไรคุณก็เขียนไว้นะคะและอะไรที่คุณอยากจะช่วยให้มันดีขึ้นคุณก็คอมเมนต์ไว้เราถือว่าในทุกการกระทำทุกการแสดงความคิดเห็นเหมือนเรามาชวนกันสร้างบ้านไม่ใช่บ้านของฉันนะบ้านของโลกใบนี้ทุกคนก็เข้ามาได้ค่ะเมื่อวานนี้คุณแม่เห็นกลุ่มที่มาแช่ตัวในสระโพธิสัตว์ใช่ไหมเยอะเลยไม่ชีกุลถ่ายรูปขึ้นมาให้ดูก็เดี๋ยวนี้คนมาอาบน้ำที่เสถียรนะคะน้ำแร่นะคะที่นั่นเพราะว่ามันเอ็กซ์ไซส์มันไม่ได้มาอาบน้ำมันมายกขามาเดินในน้ำเนี่ยกลุ่มนอนไม่หลับเนี่ยอาจจะเหมาะกับเรื่องกายฟิตจิตเฟิร์มนะลองมาใช้พลังงานดูลองมาปฏิบัติดูสัก 2-3 วันก็ได้เขายินดีต้อนรับนะคะคุณอนงศรีถามว่าถ้าเราเจอคนที่ไม่ชอบไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็หงุดหงิดหงุดหงิดไปหมดทำยังไงจะไม่ทุกข์ความไม่ชอบมันอยู่ที่เขาหรือที่เราเนี่ยความไม่ชอบอยู่ที่ใจของคุณอนงศรีเนาะเขาจะทำอะไรถ้าเราไม่เอาใจของเราไปตัดสินเขาเราก็ลอยตัวนะแต่ถ้าเผื่อเรารู้สึกได้ว่าเราเห็นเขาทีไรเรารำคาญใจทุกทีก็ลองห่างๆดูก็ได้นะพอออกไปห่างใจคุณจะไปคุณก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมคุณกินอะไรแล้วคุณรู้ว่าไอ้คนเนี้ยมันก็กินอย่างเงี้ยกับเราแล้วเรากินอะไรเรายังรู้สึกกับมันเหมือนเดิมเงี้ยค่ะถอยในที่นี้คือเอาใจตัวเองออกมาอยู่ใกล้แต่ใจไม่คลุกคลี
ถ้าใจไม่คลุกคลีเราก็จะเห็นว่าเราจะยังเป็นอิสระอยู่ได้ไม่ว่าเขาจะทำอะไรใจของเราก็ไม่รำคาญเพราะเรามีสติรักษาใจของเราและเป็นสติที่เราทำอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นไม่ว่าเราจะอยู่กับใครในโลกนี้หรือเรากำลังจะยืนเดินนั่งนอนคิดพูดทำอะไรก็ตามเราจะรู้สึกได้ว่าสติจะทำให้เราเนี่ยมีเกราะป้องกันตัวเองมันเหมือนเรามีพาหนะที่เราแล่นไปถ้าเรามีรถสติเนี่ยคือเกราะของรถเลยมีสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีมีปทุนคือหลังคารถเป็นเหมือนหิริคือความละอายหิริโอตปะเนี่ยก็เป็นปทุนสัมมาทิฏฐิก็เหมือนคนขับมีสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีแล่นอยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นคือมีปัญญาศีลและสมาธิเป้าหมายคือพ้นทุกข์เนี่ยค่ะเราก็เคลื่อนชีวิตของเราเหมือนมีพาหนะไล่เสียงมีความเพียรเป็นดังวงล้อคือก็เนี่ยมีวิริยะละอกุศลทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ทำให้อกุศลใหม่เกิดแล้วรักษากุศลที่เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนนี่ก็เป็นภาพอย่างนี้เรียกว่าเราเป็นไทยละเราไม่เป็นทาสของกิเลสทาสของกิเลสเนี่ยมันจะนัวเนียลำคาญจิจะจะอี้จะอั้นมองอะไรก็ดูมันไม่เป็นดั่งใจไปหมดอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าเป็นธาตุของอะไรคะอารมณ์และความรู้สึกเบื่อกันไหมเนี่ยนั่งกันนิ่งๆเนี่ยห้ามพูดเหรอจ๊ะใครภาวนาเลยก็นั่งภาวนากันเลยนะคะอ้าวขยับได้ถ้าเหนื่อยขยับลูกขยับแต่อย่าไปขยับให้เกลือหักแล้วกันนะฮะต้องดูเพราะเขาจะใส่เกลือไว้ทุกมุมเลยนะคะค่ะแล้วก็มีคำถามอีกไหมจ๊ะเอ๊ะวันนี้คนไปไหนกันเอาดูอยู่400อ่ะพี่ต่อมีอะไรอยากจะประชาสัมพันธ์ไหมคะแม่คุณแม่ไม่มีแบ็กสเตจนะไม่งั้นคุณจะเปิดที่เมื่อคืนนี้คุณเจี๊ยบอ่ะคุณเจี๊ยบจะเป็นคอรัสของของใครอ่ะที่ทำเรื่อง Dance for Peace มาเซนน่ะทำมาโหเพลงน่ารักมากเลย Dance for Peace ในเวอร์ชั่นที่เป็นเด็กๆ เต้นได้และเป็นภาษาอังกฤษล้วนเขาส่งมาให้คุณแม่ดูเพื่อจะเอามาใช้วันที่25เนี่ยพอพระพักตร์พระอริยทารายกตั้งปุ๊บเด็กๆก็จะมี2กลุ่มกลุ่มนึงจะบวชคุณยายก็คลิปผมอันนี้ก็เป็นกลุ่มกะเหรี่ยงที่มาจาก2พี่น้องก็ยินดีต้อนรับนะคะเดี๋ยวจะส่งรถไปรับนะคะแล้วก็เจ้าคณะแม่ชีที่หุบเขาโพธิสัตว์มาปฏิบัติที่นี่เพื่อที่จะโอมตะเลกันในวันที่ท่านมาถึงแล้วจากนั้นก็พอบวชเสร็จบวชคลิปผมแล้วกลุ่ม Dance for Peace ของครูแอมก็จะมาถวายการเต้นกับพระอริยทาราโดยเราเคยมีนักเต้นระบำจากฮาวายมาสอนวิธีการเต้นดินน้ำลมไฟถวายองค์อริยทาราอยู่แล้วแล้วก็มี Dance for Peace เข้าไปในขณะเดียวกันรายการชีพไม่สิ้นหวังก็สัมภาษณ์คุณแม่นะคะว่าทำไมเราถึงต้องสร้างซึ่งเมื่อวานนี้คุณแม่ก็ได้ทำกลุ่มกับพุทธสาวิกาก็น่ารักดีมีคำตอบหลากหลายถามอีแม่ชีตัวเล็กว่าทำไมต้องสร้างมันตอบว่าสร้างไว้เพื่อจะได้ให้บวช5ขวบตอนนี้มันอินกับการบวชมากนะก็เป็นอะไรที่น่ารักมากแล้วก็จากนั้นก็เราก็จะมีผู้ปฏิบัติธรรมที่จะเข้ามาในวันที่25เราก็จะทำสวนบนดาดฟ้ากันแล้วก็ปฏิบัติต่อไปเลย25 26 27 28 29 30วันที่31ก็หล่อพระพักที่เรายกมาเนี่ยค่ะแต่หล่อเป็นสำริดเป็นบรอนสำริดแปลว่าสำเร็จเขาหล่อสำริดก็เพื่อให้งานนี้สำเร็จนำคุณธรรมของพระอริยทาราออกไปใช้เพื่อช่วยโลกในขณะที่โลกมันมีความหวั่นไหวมันมีความระแวงมันมีความเห็นแก่ตัวแต่ว่าโลกในใจของเราปลอดภัยเพราะมีสติอารักขาไว้เราก็อยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกและอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกอยู่กับโลกอย่างมีอิสระก็เรียกว่าเหนือโลกเหนือโลกกตธรรม8ไม่ว่าจะได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศมีสรรเสริญนินทามีสุขมีทุกข์สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราลอยตัวไม่ใช่หมายความว่าไม่รับรู้รับเห็นคนสรรเสริญเราก็รู้เราก็ตรวจสอบแล้วว่าเราจริงหรือเปล่าถ้าไม่จริงก็อย่าฟูถ้าจริงก็เห็นที่ฟูก็แฟบลงนะคะ
แล้วสรรเสริญเราก็ไม่แฟบไอ้ขอโทษนินทาเราก็ไม่แฟบเพราะเราก็รู้ว่าเราจริงหรือเปล่าถ้าไม่จริงก็ไม่ต้องไปฟูมฟายตีออกล่ำให้ชีวิตมันมีขาขึ้นขาลงมีได้ลาบเสื่อมลาบเมื่อใดได้คุณต้องวางใจไว้ว่าคุณต้องมีเสียแน่นอนเพราะฉะนั้นสรรเสริญนินทาคือเรื่องเดียวกันอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกนะคะมีคำถามแล้วหลานยกมาว่าคุณณภัทรเหล่าปัญญานะคะอ๋อขอร่วมบุญหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์500ค่ะหนูอยากหล่อค่ะก็อนุโมทนาก็เข้าไปในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะใครจะหล่อก็ได้ค่ะคือคุณแม่เนี่ยก็เปิดโอกาสนะคะเพราะที่สุดแล้วคุณแม่ก็เชื่อว่าท่านหล่อตัวท่านเองอยู่แล้วแต่การเปิดโอกาสของคุณแม่ก็ใช่หลักการของบุญญกิริยาวัตถุ10ก็คือ1เราให้ทานด้วยมีจิตสำนึกที่จะสละความเห็นแก่ตัวสละราคะออกไปเราเชิญคนอื่นมาร่วมก็เพื่อที่จะให้เกิดพลังในการแบ่งปันเพื่อลดความเป็นชั้นเป็นของชั้นออกไปเวลาที่เราทำดีแล้วให้คนอื่นมาทำดีด้วยความดีมันก็จะเกิดเป็นกำลังของการทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ค่ะก็ตอนนี้ลูกศิษย์ลูกหาทั่วโลกเลยค่ะก็ทยอยส่งกันมาคนละกิโล2กิโลวันที่หล่อเนี่ยก็มีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังนะคะจะเรียกว่ามันเป็นความศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นความสักเซสก็ได้ก็คือพอเซ็นสัญญาหล่อเสร็จเนี่ยลงมาก็มีผู้หญิง3ท่านคนหนึ่งก็ตั้งใจจะทำบุญกับคุณแม่คุณแม่ก็คือเขาเป็นแฟนคลับใน Facebook เรานี่แหละค่ะแต่ตอนนี้ยังจำชื่อไม่ได้เลยนะคะก็เชิญมาด้วยนะลูกวันที่31ก็มาทำบุญในขณะที่เราเห็นความปิติเราก็เล่าคุณธรรมของพระอริยธาราให้ฟังเขาก็จะไปบอกกับคนจำนวนหนึ่งของเขาซึ่งก็คงจะเป็นเครือข่ายใยแมงมุมกันนี่แหละว่าจะมาร่วมหล่อในวันที่31ก็จะหล่อสัก1,000 กิโลคุณแม่ก็อนุโมทนาเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการแบ่งปันมาเลเซียเนปาลฟิลิปปินส์อินโดนีเซียพม่าเวียดนามเขมรนะคะก็พวกนี้มารอหมดเลยนะคะคือคุณแม่ก็มีคนที่เป็นลูกศิษย์เราที่ทำธุรกิจในโลกนี้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิเพราะเรารู้ว่าคุณธรรมพระอริยธาราทำให้เขาเจริญขึ้นก็คือหนึ่งเรื่องความเสียสละความไม่อวดดีถือตัวโง่เขลาริษยาพยาบาทไม่แสวงลาภสักการะเพื่อตัวเองแต่เป็นการสงบเย็นและเป็นประโยชน์สิ่งเหล่านี้เป็นคุณธรรมในวันที่25เนี่ยถ้าใครระลึกถึงกำเนิดพระอริยธาราก็จะมีอานิสงส์ใหญ่มีพลานิสงส์ใหญ่เพราะเป็นวันระลึกถึงการให้กำเนิดของพระองค์คุณแม่จึงได้อัญเชิญพระอริยธาราที่เป็นส่วนพระพักเข้ามาในวันนั้นนะคะก็ขจัดภัยที่เกิดจากเนี่ยค่ะไฟนะคะน้ำคืออนิวัชรยานก็ลงรายละเอียดว่าขจัดเรื่องความไม่ดีเช่นการเจ็บป่วยนะความคิดผิดก็ถ้ามองดูคุณธรรมพระอริยธารามันก็น่าจะสุขภาพดีนะก็คือ1ไม่ขี้คุยขี้โม้ขี้อวดไม่อวดดีไม่โง่เขลาไม่มีริษยานี่ก็ไม่มีพิษละไม่มีความถือตัวว่าฉันดีกว่าคือมันไม่มีมานะทิฏฐิแล้วก็มีปัญญาในการแก้ปัญหาเพราะพระองค์ไม่กลัวตอนที่คุณแม่เป็นมะเร็งเมื่อ2ปีที่แล้วนะเดือนตุลาคมนั่นแหละจำไม่ได้ว่าแถลงข่าวการหายเนี่ยตอนไหนแต่เนี่ยแหละเข้า3ปีแล้วตอนเนี้ยคุณแม่ไม่เป็นแล้วนะคะมะเร็งอ่ะหมอก็บอกว่ามันก็มีวิธีการเนาะคือนอกจากจะเรื่องการผ่าตัดคีโมเนี่ยฉันทำไมเราถึงรู้สึกร่าเริงอยู่กับเรื่องที่เราต้องเผชิญล่ะก็เพราะเราไม่กลัวไงเราไม่กลัวความกลัวเป็นอวิชชาความกลัวเป็นการปรุงแต่งกลัวจนนอนไม่หลับเงี้ยฟุ้งซ่านเนี่ยคือโมหะคือเสร็จงานก็จบใช่ไหมก็วางใจของเราอย่าไปคุกครีอย่าไปคุณแม่ว่าพวกเธอตอนนี้ต้องถามตัวเองว่าถ้าเราจะฟอร์เวิร์ดอะไรสักอย่างหนึ่งมันเอาอะไรฟอร์เวิร์ดมันเอาอารมณ์และความรู้สึกส่งต่อไปหรือมันเอาสติปัญญาอะอย่างเมื่อกี้ตอนที่แชร์ออกไปเนี่ยแชร์ไปด้วยอะไรด้วยกิเลสหรือปัญญาอย่างเงี้ยค่ะนึกภาพออกไหมคะคือเราต้องถามตัวเองเนืองๆว่า
วันเดือนเคลื่อนไปเราทำอะไรอยู่ความตายเดินเข้ามาหาเราเนี่ยวันเดือนเคลื่อนไปเราทำอะไรอยู่เราคิดแต่เรื่องหาเงินเราคิดแต่เรื่องกินอร่อยเราคิดแต่เรื่องฉันต้องได้ฉันต้องมีฉันต้องเป็นไม่เหนื่อยหรือยังไงจ๊ะเคยคิดไหมว่าฉันจะสละความยึดมั่นถือมั่นฉันจะสละละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาปรารถนาที่จะให้โลกนี้มันไม่ต้องมีฉันปรารถนาที่จะอยู่กับโลกอย่างเข้าใจการไม่มีฉันให้มากขึ้นเคยคิดอย่างนี้ไหมลูกอ้าวนิ่งไปถ้าคิดอย่างเงี้ยมันก็เป็นสัมมาทิฏฐินั่นแหละถามหน่อยเถอะที่เนี่ยเป็นสมบัติของเธอหรือเปล่าเปล่ามันเป็นสมบัติของคนตายจากตั้งแต่คนก่อตั้งอยู่แล้วใครจะมาครอบครองว่าที่นี่เป็นฉันเป็นของฉันมันก็ตลกแล้วลูกคุณแม่วางศิลาฤกษ์ที่เนี่ยว่าที่นี่มันเป็นสมบัติของคนตายจากเพียงแต่คุณแม่ยังไม่ตายแล้วคุณแม่ก็ใช้ปัญญาในการบริหารจัดการสมบัติที่คุณแม่มีอยู่เนี่ยเพื่อคนทุกคนอย่างไม่เลือกปฏิบัติอันนี้คือปัญญาหรือเปล่าล่ะลูกเธอลองคิดดูเธอเดินเข้ามาที่เนี่ยเธอต้องจ่ายอะไรไหมล่ะตั้งแต่หน้าบ้านน่ะเธอเข้าห้องน้ำเธอกินข้าวเธอจะแชร์กับเขาไว้มันก็เพื่อส่งต่อให้คนอื่นจริงไหมแค่นั้นเองทำไมเราเห็นแก่ตัวเราให้ไม่ได้เนี่ยใจเราคับแคบสละความสุขสบายของเราเพื่อแชร์ให้คนอื่นไม่ได้เนี่ยมันเรียกว่างกก็เปล่าล่ะลูกเราให้สิ่งที่ดีที่สุดกับคนอื่นไม่ได้เช่นอาหารอร่อยเขาบอกว่าให้กินกันหลายคนเราก็จะเลือกกินในสิ่งที่ชอบก่อนที่เหลือก็ให้คนอื่นอย่างนี้มันให้ด้วยปัญญามะไม่หรอกค่ะการให้คนคืออย่าผลักให้คนตกเหวการให้เขาไปให้ต่อคุณแม่ให้พวกเธอก็เพื่อให้พวกเธอให้ต่อคุณแม่เริ่มสตาร์ทไว้อย่างมีสติปัญญาก็ไม่มีใครที่จะครอบครองได้อันนี้ก็เป็นเรื่องอะไรคะละวางอัตตาและตัวตนจริงไหมคะพอเข้าใจก็น่าจะไปปฏิบัติกันต่อแหละเพราะเดี๋ยววันนี้เขาก็จะพาไปเดินจงกรมแล้วก็มีคริสโตโบตอนบ่ายเราอยากจะภาวนากันในช่วงสุดท้ายไหมลองตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงปล่อยไหล่ให้สบายหัวคิ้วไม่ขมวดหนึ่งลมหายใจเข้ารู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายอยู่ที่นี่ใจก็อยู่ที่นี่ปัจจุบันขณะรู้ทันกายรู้ทันใจกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายรู้เมื่อเสียงมากระทบหูมีสติตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อไม่สงสัยเหมือนมีเสียงอาบรดร่างกายของเราเหงื่อที่ขับออกมาในห้องเกลือก็เป็นแค่ขับพิษเมื่อจิตเราสงบให้เราเจริญเมตตาอาบรดร่างกายของเรา
ใช้ชีวิตอย่างไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคะเนงร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธเพียงไม่กี่นาทีนะคะเมื่อเราจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายยิ่งเราอยู่ในถ้ำเกลือซึ่งมีเกลือที่ระเหิดออกมาจากหินเกลือเราก็จะพบว่าการสงบอยู่ในจิตที่มีสติอารักขาจิตนอกจากจะมีจิตที่แข็งแรงรู้เท่าทันสภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นแล้วเรารู้สึกได้ว่าเราไม่เข้าไปคลุกคลีไม่ว่าจะเป็นชอบชังหรือเฉยสภาวะธรรมนั้นแค่มาแล้วไปสภาวะธรรมนั้นแค่เกิดและดับเมื่อเราเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันเราจะบริสุทธิ์ตั้งมั่นต่อไปอีกคิดพูดทำครั้งใหม่เป็นการลงทุนด้วยสัมมาสมาธิมีสัมมาสติสัมมาสมาธิในการใช้ชีวิตอย่างรู้ตื่นและเบิกบานนี่คือวันปิยมหาราชที่เรารู้สึกได้ถึงความเป็นไทยที่ไม่เป็นทาสนะคะคุณแม่ก็ต้องขอบพระคุณจริงๆที่ทำให้คุณแม่ได้เป็นประโยชน์นะคะในวันที่เราเห็นตัวเองยังตื่นขึ้นอย่างคนที่ขอบคุณมือขอบคุณเท้าที่ยังทำให้เราเคลื่อนไหวหยิบจับอะไรได้เราก็จะรู้สึกกลับมาทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงด้วยความกตัญญูรู้คุณนะคะวันนี้ท่านใดที่อยู่ใกล้เสถียรอยากจะมาเดินเล่นมารับประทานอาหารมานอนภาวนามาฟังเสียงซิงเกิลโบหรือมาในห้องเกลือนี้ยังมีเวลาค่ะและมาได้ในทุกวันเลยค่ะหรือถ้าอยากจะมาฟังคำสอนในอานาปานสติภาวนาก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดที่แบบลองวีคเอนด์จะมาอยู่สักหนึ่งอาทิตย์หรือ10วันก็แจ้งความประสงค์ได้ส่วนคนที่มา1วันมาเช้าไปกลับอันนี้ก็เริ่มมีจำนวนคนที่มากขึ้นและในแต่ละวันก็มีวิธีของการปฏิบัติที่เราเรียกว่า spiritual tripที่แตกต่างกันนะคะและอย่าลืมค่ะวันที่25โปรดติดตามรายการไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยตั้งแต่24พรุ่งนี้เราเจอกันที่โรงหล่อที่อยุธยาเราก็จะเห็นพระพักเคลื่อนอยู่ในรถคอนเทนเนอร์ยาวนะคะก็ต้องมีรถตำรวจนำเราจะเลือกเวลาเดินทางในเวลากลางคืนเพื่อจะไม่ทำให้แทฟฟิกหรือการจราจรเนี่ยต้องเดือดร้อนเลยนี่เป็นการทำงานอยู่บนวิถีแห่งการไม่เบียดเบียนของเรานะคะสพพ91ก็จะรายงานว่าออกแล้วเมื่อไหร่ท่านก็สามารถติดตามได้จากนั้นเมื่อมาถึงเสถียรในวันที่25คือเช้ามืดคุณแม่และคณะหรือทีมอาสาสมัครของเราที่มาพักค้างมาปฏิบัติหรือถ้าคุณจะเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์หน้าสำคัญคุณมาได้เลยค่ะมาพักค้างนี่คุณแม่เชิญจริงๆนะคะเพราะคนที่จะอยู่ตรงนี้แหละค่ะคือลูกหลานท่านทั้งสิ้นก็มาได้แล้วก็25เราก็ภาวนาด้วยกันทั้งวันเลยนะคะ26 27ปฏิบัติไปจนถึงวันที่31ค่ะแล้ววันที่31เนี่ยก็จะเป็นวันรอใหญ่ซึ่งไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์ฉะนั้นท่านจะต้องลางานก็จะใช้ครึ่งวันเช้าตั้งแต่ 9:00 นจนถึงเที่ยงรับประทานอาหารแล้วก็อาจจะ
กลับไปนะคะส่วนสำหรับคนที่ซึมเศร้ามีภาวะของความงงยังไม่แน่ใจนะคะเราจะมีการเยียวยาตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่27ซึ่งเราเรียกว่า mindfulness care อันนี้ก็ต้องลงทะเบียนค่ะเพราะว่าเรารับจำนวนจำกัดนะคะในที่สุดของรายการวันนี้คุณแม่ก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านลองใช้เวลาในฤดูกาลเนี้ยค่ะทุกคนก็มีจิตใจทำบุญสุนทานไปกฐินไปทำนู่นทำนี่ก็อย่าลืมให้อะไรกับตัวเองด้วยให้ความสุขเล็กๆในใจพูดอย่างมีความสุขเล็กๆในใจกินอย่างมีความสุขเล็กๆในใจไม่ต้องละโมบไม่ต้องโหยหาหิวนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะคุณเป็นหนึ่งในหัวใจเดียวกับพวกเราในวันรอพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เดินทางมาได้เลยค่ะตั้งแต่25ถึง31คุณจะเห็นพระพักของพระองค์ท่านที่จะหล่อนะคะตั้งอยู่บนมหาสมุทรแห่งปัญญาแล้วท่านใดที่มาไม่ได้อยู่ต่างประเทศนะลูกส่งใจมาเลยหรือถ้าใครอยากร่วมบุญในแผ่นบรอนซ์หรือสำริดก็สามารถส่งเข้าไปในอินบ็อกซ์กับพี่ต่อได้เลยเขาจะให้เลขบัญชีของมูลนิธิที่นี่จะทำงานนะคะคณะแม่ชีก็ไม่รับเงินเลยไม่ต้องฝากใครเข้าไปในธนาคารที่เป็นมูลนิธิเลยค่ะแล้วจะขอใบอนุโมทนาก็ยินดีเลยนำไปหักภาษีได้นะคะที่นี่ก็ชัดเจนในการที่จะมีความสุจริตที่จะทำงานเพื่อจะใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นและรับใช้โลกหรือเป็นประโยชน์อย่างไม่เลือกปฏิบัติขอให้คุณมีความสุขความเจริญละวางราคะโทสะโมหะเป็นไทยไม่เป็นทาสในวันที่เราระลึกถึงพระคุณของพระมหากษัตริย์ที่เป็นมหาราชที่เป็นที่รักคือพระปิยมหาราชที่พระองค์สอนให้พวกเรารู้ว่าเราต้องมีชีวิตเพื่อใครได้บ้างและไม่เป็นทาสของกิเลสนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ